มิชชันทุลุ่มพอดแคสต์รอดทุยบาย ASPB+ กองทุนตราสารมีระยะสัน้นผลการดำเนินงานอันดับหนึ่งการันตีด้วย Morning Star 4ดาวปี2020โทร0 2 6 7 2 1 1 1 1หรือ www.assetfund.co.th คำเตือนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สวัสดีครับพี่นี้ตอนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทยานุสาหะครับวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของการสัมภาษณ์งานนะครับแล้วก็เป็นต้องบอกว่าเป็นคำถามที่เบสิกมากๆนะฮะแต่ว่าผมไปอ่านบทความอันหนึ่งมาจาก Harvard Business Review คนเขียนชื่อโจเอลสวอชเบิร์กนะครับก็ต้องบอกว่าพออ่านเสร็จก็รู้สึกว่าเออจริงๆคำถามนี้มันไม่ง่ายนะถ้าเกิดมามองลึกๆแล้วนะฮะก็เป็น บทความที่พูดถึงว่าจะตอบคาถามนี้ยังไงดีแล้วเขาก็บอกว่าคําถามนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นคําถามาสัมภาษณ์งานที่ยากที่สุดเลยก็ได้นะครับแต่มันมีวิธีการที่สามารถจะเตรียมตัวไปได้นะครับดูเหมือนว่าคําถามนี้เนี่ยจะเป็นคําถามที่เวลาเริ่มถูกถามมาแล้วเนี่ยผู้ถูกสัมภาษณ์ก็มักจะนึกถึงาสามสี่เรื่องนะฮะเรื่องที่1ก็จะเป็นเรื่องของการทํางานนะเนี่ยจะ เป็นสิ่งที่เรานึกถึงเยอะที่สุดแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะก็จะเล่าไปแบบ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 นี้นะครก็คืออาจจะเล่าจากที่ล่าสุดย้อนหลังกับไปที่แรกหรืออาจจะเล่าจากที่แรกมาที่ล่าสุดนะครับเรื่องงานบางคนก็เอ่อพูดถึงชีวิตเลยนะก็คือเล่าย้อนกับไปถึงตอนเรียนอาจจะเล่าว่าด้วยว่าตอนเด็กๆเป็นคนยังไงชอบทํากิจกรรมอะไรนะครับบางคนก็อาจจะพูดถึงงานสุดท้ายแล้วก็พูดถึงเจ้านายอะไรแบบนี้นะฮะเขาบอกว่า จริงๆเนี่ยมันมีแนวคิดอยู่เหมือนกันคือผู้เขียนก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน recruitment นะก็บอกว่าเออมันมีสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำอยู่พอสมควรในเรื่องนี้นะเอ,อ่อสิ่งที่ต้องจำไว้เลยก็คือว่าคำถามนี้เวลาถามนะฮะเรากำลังเล่าให้ใครฟังผู้ฟังของเราคือใครนะคือคนสัมภาษณ์เราเนี่ย ใครนใน,นคือใครในที่นี้เนี่ยคือตอนนั้นเขาสวมหมวกเป็นอะไรเป็นอยู่จากบริษัทอะไรนะครับคือเราต้องมีการทํากันบ้านในแต่ละที่ที่เราจะเล่าเนี่ยไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปคุยกับใครนะแต่สําคัญมากก็คือเราจะต้องเขาใช้คําว่า communicate with a point ก็คือไม่ใช่เล่าแบบไปเรื่อยๆไม่ใช่การอ่านเรสุไม,ม่ให้ฟังนะฮะแต่ต้องต้องมีประเด็นว่าทําไมเราถึงพูด ตอบคำถามนี้ด้วยเรื่องนี้นะครับคำว่ามี point เนี่ยนะครับคือทำไมเราถึงเหมาะกับตำแหน่งงานที่เรามาสัมภาษณ์นี้แบบนี้เรียกว่ามี point ไม่มี point คืออยากฉันอยากจะเล่าเรื่องอะไรก็เล่าเกี่ยวกับตัวเองนะเหมือนกับว่าคุยกับเพื่อนอย่างี้อย่างนี้เรียกไม่มี point เพราะฉะนั้นเวลาเตรียมตัวไปเนี่ยคำถามนี้เจอแทบทุกคนนะฮะแต่คนที่ตอบได้ดีจริงๆมีน้อยมาก ในในชีวิตการสัมภาษณ์งานผมผมก็รู้สึกแบบนะั้นเหมือนกันว่าเจอคนที่ตอบคำถามน,นี้ได้รู้สึกว่าเออฟังแล้วเขาเตรียมตัวมาเราก็ตรงประเด็นน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นขอแนะนที่ว่าต้องมพอีพอยที่ว่านี้ก็คือมองจากมุมมองของคนที่กำลังสัมภาษณ์คุณเนี่ยเขาอยากฟังเรื่องอะไรจากคุณประเด็นก็คือคุณเหมาะกับงานนี้ยังไงนั่นแหละนะครับก็เลยมีข้อแนะนําเล็กๆน้อยๆ,ๆดังต่อไปนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะฮะ Be more than your bio พู่งุณก็คือว่าอย่าอ่านโปรไฟล์ใน link-in i n ของคุณให้เขาฟังหรืออย่าอ่านเรซูเม่ให้ฟังนะครับเออให้ให้คิดถึงการไปอินเทอร์วิวเนี่ยเหมือนกับการไปออเดชันนะฮะเคยเราเคยดูเวลาคนไปออเดชันตอนแสดงใช่ไหมเวลาแบบเขามีเวลาให้สมมติสวมบทบาทเล่นเป็นคนนี้3นาทีอะไรยเงี้ยนะครับนั่นคือการออเดชันการออเดชันเนี่ยจะต้องมีการเตรียมตัวที่ ไม่ได้เหมือนกับการไปพูดเหมือนกับเล่าเรซูเม่ให้เราเรซูเม่ของหลายคนอื่นฟังนะฮะเช่ Vision แบบนี้เนี่ยก็มีกรารเตรียมการอยู่สองเลเวลด้วยกันอันที่หนึ่งก็คือทำไมองค์กรนี้หรือตำแหน่งนี้เนี่ยถึงถึงมีความต้องการอะไรความต้องการตำแหน่งนี้คืออะไรความต้องการพิเศษของตำแหน่งนี้คืออะไรนะฮะสองทำไมตำแหน่งนี้ถึงเหมาะกับเราอ่านี้เราก็เป็นการ ซ้อมมาเพื่อเตรียมออเดอชันเวลาขึ้นไปออเดอชันเนี่ยมันจะเหมือนกับการแสดงมันจะมีความเป็นการแสดงนิดนึงนะครับอันที่สองก็คือ identify the need นะฮะใน job description เนี่ยนะครับมันจะมี phase ที่เขียนว่า require must have highly design พวกนี้อันเนี้ยพูดเยอะๆนะครับอันที่บอกว่าพงกายๆคือไอที่เป็น need เนี่ยนะเอ่อต้องต้องพูดให้ชัดไปเลยว่าคุณทำได้แล้วเหมาะยังไง แล้วมันก็จะมีอย่างอื่นที่แบบมีก็ดีนะพวกนั้นจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่ว่าไอ้ข้อที่องค์กรเขาต้องการจริงๆเนี่ยคือข้อที่เขาเขียนอย่างเงี้ยครับ require must have highly design อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับส่วนข้อมูลส่วนองค์กรเองเนี่ยใครที่ศึกษาไปนะอันนี้ผมเห็นชัดเลยว่าเวลาคนที่ทํากานบ้านมาคนที่ไม่ทํากานบ้านมาเนี่ยตอบคำถามดีแบบคนละเรื่องเลยนะฮะข้อมูลขององค์กรเนี่ยจริงๆปกติก็มีอยู่ใน Google อยู่แล้วนะครับไปเสิร์ชในเว็บไซต์ก็ได้หรือว่าจะเสิร์ชใน บางทีก็อาจจะเป็นบทสัมภาษณ์ผู้บริหารก็ได้นะฮะบทสัมภาษณ์ผู้บริหารจะมีข้อดีอยู่นิดหนึ่งตรงที่ถ้า,าบาังเอิญว่าคุณบางบางตำแหน่งที่ไปสัมภาษณ์งานเป็นตำแหน่งที่มีโอกาสจะเจอกับคนนั้นน่ะที่เขาพูดเนี่ยครับเช่นสมมติคุณจะไปสัมภาษณ์งานการตลาดเงี้ยคุณก็มีโอกาสที่จะเจอกับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดซึ่งเขาก็อาจจะเคยให้สัมภาษณ์ในตยสารเกี่ยวกับการตลาดไว้เต็มเลยเนี่ยคุณก็จะพอรู้จักเขานิดนึงแล้วว่า เขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรแล้วแผนการในอนาคตขององค์กรเป็นยังไงนะครับเวลาเตรียมคําตอบไปมันก็จะฟังดูว่าเฮ้ยคนนี้มีการทํากันบ้านมานะถ้าบริษัทัขายสินค้าในตลาดก็อาจจะไปสํารวจตลาดได้อย่างด้วยซ้ำว่าเออผลิตัณ์ใหม่ล่าสุดที่เขาวางเนี่ยเป็นยังไงนะครับตัวนี้เขากำลังโปรโมทอะไรอยู่พวกนี้เป็นต้นอย่างนี้นี่คือการทากันบ้านมาทั้งสิน้นนะฮะซึ่งใช้เวลาไม่นานแต่ว่าสร้างความประทับใจได้มากนะครับข้อ3คือ f e l l the needs นะฮะเวลาเล่าเรื่องนี้ก็คือว่าเล่าว่าทําไม ทำไมตำแหน่งเนี้ยนะถึงเหมาะกับเราคือเขามีความต้องการความต้องการในคุณสมบัติบางอย่างของตำแหน่งนี้ทําไม่มัถึงเหมาะกับเรานะฮะผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าตำแหน่งนี้เขาบอกว่าอาจจะเป็นตำแหน่งที่ต้องสลับหน้าที่หลายๆอย่างเพราะเ,เนื้อหาของงานมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่มีฟิกซ์เป๊ะๆว่าจะต้องทําอะไรเป็น 1, 2ึ4่แบบนี้อาจจะต้องเรียกว่าเหมือนกับ ถูกโยนลงไปในทะเลแล้วก็หาทางว่ายน้ำเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสมมติว่าสมมติว่าแปลอย่างนั้นเนี่ยนะครับเราก็อาจจะเล่าให้ฟังก็ได้เนี่ยเนี่ยเราเคยมีประสบการณ์ในการสมมติว่าทำค่ายนะฮะซึ่งซึ่งเจออุปสรรคอะไรมากมายหรือว่าทำงานที่เป็นเอ,อ่อออร์แกไนซ์ละครเวทีนะครับซึ่งก็เจอกับเรื่องไม่คาดฝันตั้งแต่วันแรกเลยเช่นเอ,อ่อมาถึงนักแสดงป่วยเอ,อ่เอ,อบท เ,เขียนเสร็จแล้วคนเล่นไม่ได้อะไรคือหรือว่าไปถึงสุดท้ายถูกแคนเซลเปลี่ยนที่เล่นอะไรแบบนี้นะฮะพวกนี้มันโชว์สกิลบางอย่างถึงสกิลของการจัดก,การนะครับเล่าแบบนี้มันจะตรงเราก็ต้องดูว่าอันนี้เป็นสกิลที่เขาต้องการหรือเปล่านะฮะอันที่สีก็คือว่าซ้อมนะฮะคือเวลาซ้อมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันต่างกันมากกับการเ,าเรียกว่าอ่านไปเฉยๆแล้วเราคิดว่าเราเราคิดว่าเราสามารถ พูดได้แล้วนะครผมผมบอกอย่างนี้ดีกว่าคือในนี้เขาเขียนไว้ผมชอบมากเขาบอกว่าการซ้อมแบบพูดจริงเนี่ยมันเหมือนกับมันมัน,ม,นมันเป็น physical exercise ไม่ใช่ mental exercise เพราะว่าคุณได้เชื่อมโยงสมองกับปากของคุณให้มันสอดคล้องกันซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จริงมากผมนี่เพิ่งไปพูดงานของอ AP The Standard เมื่อวันเสาร์นะครแล้วก็เป็นงานที่ผมได้มีโอกาสซ้อมแบบพูดอัดวิดีโอครับก็ รู้สึกว่าเออพอได้พูดสองสารอบเนี่ยตอนแรกเราอาจจะคิดว่าเราจะจาเนื้อหาไม่หมดเพราะมันยาวมากครึ่งชั่วโมงไม่มีไม่มีไลด์ไม่มีอะไรทั้งนั้นเนี่ยนะครับเออแต่พอพูดไปพูดมาเออมันก็โอเคนะมันก็ลงตัวดีต้องท่อนไหนที่เรารู้สึกว่าเรามีความจะต้องใช้จําจะต้องจํานิดนึงเนี่ยเรากา็ซ้อมมันหลายรอบหน่อยเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นการที่พูดออกมาออกเสียงเนี่ยมันเป็น physical exercise นะครับเป็นสิ่งที่ดีนะฮะเราก็สามารถทําให้เราเวลาพูดจริงเนี่ยเราไม่ ตื่นหนก้วยเพราะบางทีเวลาอยู่ในห้องสัมภาษณ์เนี่ยถ้าตื่นตหนกผมนี่ลืมหมดเลยนะฮะลืมบมดเลยว่าจะพูดว่าอะไรเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังข้อนี้ด้วยนะครับสำคัญที่สุดปิดท้ายเขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยคือเราอ่ะก็ต้องรู้อ่ะว่าคือสรุปทั้งหมดที่พูดมาคือรู้ว่าองค์กรอ่ะอยากได้อะไรแล้วก็เราเกี่ยวข้องกับความอยากได้ของเขานั้นยังไงนะครับผมทวนอีกทีหนึ่งสี่ข้อนะครับ be m o r e t h a n your bio นะครับสอง identify the needs สาม feel the need แล้วก็4 practice makes precision นะรเราเคยได้ยินบ่อยๆนะ practice makes perfect practice makes precision นะครับสีข้อนี้สำหรับคำถามที่แทบจะเรียกว่าโดนถามเกือบทุกคนนะฮะช่วยเล่าเกี่ยวกับตัวคุณให้เราฟังหน่อยสิขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast p r e sented by ASPD plus โทร026721111